พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดทดสอบมอเตอร์และระบบทรงกำลังช่วยบำรุงรักษาประสิทธิภาพเครื่องจักรกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนมากจะใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแกนหลักสำคัญในการเดินเครื่องจักรครับการพยายามรักษาเครื่องจักรให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดอย่างกระทันหันจึงเป็นงานสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการเป็นอย่างมากเลยล่ะครับศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC สวทช.พัฒนาชุดทดสอบมอเตอร์และระบบทรงกำลังมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆเพื่อวัดและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องพร้อมกันได้หลายจุดเช่นข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการกำเนิดความร้อนของมอเตอร์แรงบิดที่เกิดขึ้นในระบบต้นกำลังการสั่นสะเทือนที่จุดรองรับการหมุนต่างๆสามารถสร้างการทดลองกรณีที่เกิดสภาวะผิดปกติในการทำงานข้อมูลที่ได้จากชุดทดสอบนี้สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ให้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆในโรงงานวิจัยและพัฒนาโดยเน็กเทคสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000